ียงโทรศัพท์มาจากทางกรุงเทพโทรหาพวกดีเจสถานีวิทยุตายแล้วเขาบอกมันยิงเราทหารมันยิงเราตายแล้วพี่น้องทั้งร้องไห้ด้วยนี่แล้วทำให้พวกอยู่ฟังข่าวทางจังหวัดอุบลทางต่างจังหวัดเขาจึงใจขึ้นเขิมเพราะจึงโกรธแค้นหนักไงเพราะไปยิงเขาฆ่าเขาทางบ้านเขาจะไปช่วยไม่ได้หรอกเพราะจากดึกดานหมดเลยช่วงนั้นนั่นนั้นพวกผมไม่ได้วางแผนนะไม่ได้วางแผนจะไปคือไปเฮ่คือไม่ใช้คนแรงไงคือไปโหไล่วิสิตไล่พวกนี้ก็ร้องลาทหารไปนี้ฆ่าประชาชนนี้นี่แต่วันนั้นจะเข้าไปเส้นสารกลางเขาไม่เข้าเพราะมีทหารตำรวจเต็มหน้าสารกลางเขากันไว้ผู้ชุมนุมโมโหที่ทหารกีดกันไม่ให้ไปคุยผู้ว่าคุยอะไรข้างในกระชากรั้วบ้างพังบ้างพอเจ้าหน้าที่ก็เอากระบองอะไรตีบ้างตีผู้ชุมนุมก็พอท่าทวนมันเยอะเนาะล้อมสารกลางอยู่ดึงรั้วมันเก่าดึงไปดึงมาร่วมก็ล้มลงรวมคนกระแตกขึ้นเข้าไปข้างในพอประชาชนเข้าไปถึงกลางสนามพอถึงกลางสนามปุ๊บมีเสียงปืนดังขึ้นกระสุนนั่นดังขึ้นกองกระสุนนั่นตั้งหลายนัดนั่นพี่จอนเห็นไหมกองกระสุนนั่นน่ะไหนดูยิงประชาชนผมมีกับตามีคนล้มลง 4-5-6 คนล้มโอ๊ยถึงยิงก็เห็นอยู่รีบวิ่งไปช่วยเขารุ่นผู้หญิงโดนยิงขาแต่ช่วงนั้นบาดเจ็บตั้ง 5-6 คนนะโดนยิงขาหมดทุกคนเลยสไนเปอร์อย่างเดียวมันมีควันไฟขึ้นแล้วไอ้ตรงทหารก็อยู่เนี่ยที่เขาแอบยิงกันล่ะต้องวิ่งจะหาคนเจ็บด้วยหาคนที่ถูกยิงนะกลัวมีตายมีเก็บไหมถ้าวันนั้นผมช่วยเด็กผู้หญิงขึ้นรถผมพาไปโรงพยาบาลด้วยผมคงไม่ติดคุกหรอกแต่ใจผมห่วงคนที่อยู่ที่โดนยิงอีกจริงผมไปช่วยคนบาดเจ็บแต่โดนคดีวางเพลิงร่วมวางเพลิงนี่ดูไหมผมกลายเป็นแพะเลยดีไม่มีคนตายเลยบาดเจ็บไป5คนพวกโดนยิงก็โดนกระสุนปืนยังถูกจับหมดทุกคนนั่นเขาแค่ไปเรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมชาติปไตยไปยิงเขาเกือบปางตายยังโดนเขาจับอีกจับเขาขังคุกเฉยอีกมารู้ภายหลังมันไฟไหม้จุดหมดแล้วรถหน่วยระเพลิงอยู่ใกล้เองใกล้ๆกับสารกลางอ่ะไม่ถึงประมาณไม่ถึง200เมตรพูดง่ายๆเขาออกข่าวว่าเขาโดนพวกเสื้อแดงโทรขู่เขาบ้ามันมีที่ไหนรถดับเพลิงคุณหน้าที่ไปดิเขาโทรขู่คุณไปกลัวทำไมผมให้การเหมือนกับสัมภาษณ์อย่างนี้เลยผมให้การตำรวจให้สารกับสารก็อย่างนี้เลยผมพูดอย่างนี้เลยให้การนี้ตลอดเขาบอกจำเลยไม่มีคำพูดไม่มีน้ำหนักไม่มีหลักฐานเขาบอกไม่มีหลักฐานเขาเอาหลักฐานทางตำรวจมาว่าอย่างเดียววันนั้นปีนั้นคือได้ยินข่าวว่าแม่เสียแม่ป่วยก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยนแกก็เสียใจอยู่พอเสียใจในแกเสียอีกทีนี้ออกไปกราบศพแกก็ไม่ได้คือไม่เบียบการเข้ายังไงไม่รู้เรือนจำคือออกไม่ได้เลยพอทีนี้เนี่ยแม่เสียแล้วผมก็เสียใจแย่เลยนะในปีนั้นแล้วมาปีต่อมาพ่อมาป่วยอีกมาเยี่ยมพ่อไม่ได้อีกออกมาเยี่ยมพ่อไม่ได้อีกทั้งแกก็เสียสิ้นใจเลยสิ้นใจในปีนั้นกันผมก็ออกมาหาแกไปบวชให้แต่มาบวชให้แกไม่ได้อีกทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็มาปีสุดท้ายอีกมาลูกป่วยเป็นมะเร็งมาเยี่ยมลูกไม่ได้อีกแต่ไปเยี่ยมลูกก็ไม่ได้จนกระทั่งลูกสิ้นใจผมก็มาหาลูกไม่ได้อีกไม่เห็นหน้าลูกไม่ได้เลยสามคนดูสิสามคนเนี่ยทำให้ผมแค้นใจระบบพิเศษจริงๆเลยพูดบอกมันทำใจผมเป็นคนบริสุทธิ์มันก็เอาบ่มันเสียเดี๋ยวผมเกลียดมันเกินเท่าทุกวันนี้พวกนี้พ่อนะเป็นคนที่ดีนะเลี้ยงลูกเลี้ยงไม่เคยดูด่าว่ากล่าวคือทำงานอะไรวันมาอย่างนี้ไม่เคยให้ลูกอดอยากต้องมีข้าวให้ลูกกินตอนถ้าแกไม่อยู่แล้วก็เหมือนแพรแตกไปเลยเพราะตอนพ่อถูกจับแม่ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาวิ่งตามพ่อไปตรงโน้นตรงนี้ไปเดี๋ยวก็ว่าไปขึ้นศาลเนาะก็ประกันตัวบางครั้งก็มีแบบทนายบ้างทนายบ้างมาหลอก30,000เนาะ20,000จะเอาออกอย่างเงี้ยพอจ่ายไปแล้วว่าออกไม่ได้มีคดีอีกอันนึงมาอีกแล้วแม่แกนี่จะเป็นคนชอบไปตลอดโมนันซาเขาใหญ่ไปทุกที่ราชประสงค์แกจะไปเหมือนแกเป็นคนสู้แกไ
คือไม่มีพ่อสู้แล้วแม่จะสู้แทนนี้เพราะว่าตอนนั้นแกยังไม่ปอดมันก็ยังทํางานได้แกก็ไม่รู้ตัวแกเนาะแต่ช่วงนั้นแกไอมากพี่ก็เข้าโรงพยาบาลก็ช่วงเขาข่าวนักศึกษาเนาะถูกทําร้ายเขาก็บอกจะไปไล่เขาก็ไปไล่กันตรงนู้นตรงนี้ที่มานักศึกษาไปเนาะถึงกรุงเทพอาจารย์ก็ไปเยี่ยมแม่อยู่ในห้อง ICU พูดไม่ได้ใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจแต่เขียนได้ทีนี้พอเห็นพวกอาจารย์แกก็ร้องไห้น้ำตาไหลแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยว่าสู้ๆนะแม่สู้ๆนะหนูมาเยี่ยมใหม่แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะออกพรุ่งนี้แล้วแหละเดี๋ยวเราไปไล่ลุงด้วยกันเขียนใส่กระดาษแล้วพรุ่งนี้เช้ามาแกก็แกสู้จนวินาทีสุดท้ายของแกจนตายอยู่กับแกประมาณปีกว่าแกก็เสียเสียเมื่อปีกายเองเสียปีกายเองอาการเครียดของผมอาการเครียดปุ๊บทีนี้มันทำให้เส้นโลหิตในสมองตีตันวันที่คืนที่ผมจะเปลี่ยนประมาณหกทุ่มผมนอนชั้นสองเดินจำหกทุ่มผมจะลุกไปเข้าห้องน้ำประมาณตีสองแข็งไปหมดเลยเปียกซ้ายแข็งหมดเลยแขนก็แข็งไม่มีเหยียบเป็นงอไม่ได้เลยแข็งพอดีในวันนั้นนี่หมอที่รักกันที่ผมช่วยแกรีบเซ็นเลยก็ส่งทวมมาโรงพยาบาล50พรรษาเลยถ้าผมมาช้าตายวันนั้นมันกระทบมันไม่มีเรี่ยวแรงสมองก็ความจำไม่ดีสายตาก็ไม่ดีแล้วก็แขนด้านซ้ายหาขาข้างด้านซ้ายมันมีเรี่ยวแรงหมดเรี่ยวแรงมันไม่เหมือนเก่ามันเสียอะไรอย่างทั้งที่บ้านก็มันก็ยึดก็ยึดตรงอาศัยลูกสาวอยู่ผมทำตัวเองก็มาป่วยทำงานก็ไม่ได้ต้องอาศัยเขาหายกินดีตู้มาก็ทั่วมันก็ไปชนะตะกี้ซื้อระบบพวกมันดูหลามโตมาก็ให้มันสู้ต่อไปมีเรียบมีแรงผมมีแรงมันเก่ามันสู้มันเก่าเนี่ยไม่มีแรงสู้แก่แล้วเป็นไหนเป็นไหนก็เดินเหนื่อยลำบากมีใจช่วยเขาใจสู้ยุ่ยใจเห็นเต็มไปไม่ได้ก็สู้มาก็คาดหวังอยู่แล้วอยากให้เราชนะอยากมีประชาธิปไตยอยากมีรัฐธรรมนูญเต็มใบอยากมีความทำจริงจังให้ประชาชนคนไทยรากหญ้ามีดีกินดีกันหน่อยอยู่ในระบบแบบเสมอภาคกันนะไม่ใช่สองมาตรฐานคนจนติดคุกคนรวยอยู่นอกคุกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวต้องระบบเก่าโลกทิ้งหมดเอาระบบใหม่ของเด็กนักศึกษามาใช้อยากให้พี่น้องชาวจังหวัดอุบลหรือทั่วประเทศได้เห็นว่านี่คือแสงไฟแสงสว่างแห่งประชาธิปไตยของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางนี่คือจะมารู้ตอนเข้ามหาลัยแล้วค่ะซึ่งมันก็บวกพร้อมกับเหตุการณ์ตอนที่เขาปราบผู้ชุมนุมที่กรุงเทพหนูก็ไปถามเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์ที่เขาว่าเขาเผาสารกลางที่อุบลเขาบอกว่าโอ้ยพวกนั้นบอกมาเผาเพราะว่าอยากเรียกร้องความสนใจเขาอะประมาณนี้ค่ะหนูว่าพอมานี้ก็เลยฟังเรื่องจากอาจารย์มาบ้างก็เลยปฏิบัติต่อกันก็อ๋อแบบเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมแบบนี้ค่ะได้ยินเรื่องการเผาสารกลางตอนมาถึงที่นี่ก็คือหลายก็คือแค่ประมาณปี2ปีที่แล้วเองค่ะหลังจากที่เราอยู่ที่นี่ไปได้สักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกคือมันไม่แฟร์ใช่ไหมคะการที่เราก็เขาเองก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าใช่ฝีมือคนนี้จริงหรือเปล่าแล้วเขาก็จับไปคือเขามีอำนาจในการที่จะจับไปเลยเขาแล้วแบบหลักฐานก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่แฟร์มันไม่แฟร์กับใครเลย
การที่เขามีอำนาจขนาดนั้นมันก็น่ากลัวคนที่เขาเสียชีวิตไปหรือว่าเขาได้รับสิ่งพวกนั้นเนี่ยหนูว่าเขาคือฮีโร่ด้วยซ้ำที่จะปลุกปั่นพวกเราเนี่ยอยากให้สู้ต่อไปด้วยซ้ำคือนั่นยิ่งจะเป็นการตอกย้ำว่าทำไมเราถึงต้องออกมามันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำให้มันจบสักทีต้องให้มันแบบบรรลุสักทีอะค่ะสิ่งนี้ที่แต่ก่อนแบบเรามองว่าเขาผิดมาโดยตลอดที่เขาเรียกร้องสิ่งนี้แต่พอมาวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องอะมันเพื่ออะไรอะก็มันก็เพื่อตัวเราเองในรุ่นนี้เขาพยายามทำเพื่อตัวเขาเองด้วยแล้วก็เพื่อลูกหลานเขาด้วยตอนนั้นแล้วมาถึงตอนนี้เรารู้สึกว่ามันคือสิ่งนั้นที่พ่อแม่เราอยากให้เราแล้วเรายังไม่ได้ในวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่างั้นถ้าแบบในเมื่อพ่อแม่เราแบบล้มเหลวไปแล้วโอเคมาเราเองรอบนี้เราเอง